วันนี้เรามีเมนูจิ้มจุ่มน้ำพริกกะปิมาฝากค่ะวิธีทำหมูหมักขั้นแรกใส่เนื้อหมูสันในสไลด์ลงในอ่างผสมตามด้วยไข่ขาวซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเตรียมไว้วิธีทำน้ำซุปใส่น้ำลงในภาชนะเปิดไฟต้มพอเดือดจากนั้นใส่ข่าแก่หั่นแว่นตะไคร้หั่นฉิแหลกใบมะกรูดฉีกหอมแดงทุบพริกขี้หนูแดงบุกปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิลาโลโบเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนให้เข้ากันต้มจนเดือดแล้วเตรียมไว้จัดเนื้อหมูที่หมักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟใส่ไข่แดงด้านบนเตรียมไว้นำหม้อจิ้มจุ่มขึ้นตั้งไฟเติมน้ำซุปต้มจนเดือดเสิร์ฟคู่กับผักสดวุ้นเส้นและเนื้อหมูหมักรับประทานคู่กับน้ำพริกกะปิปลาโลโบเสร็จเรียบร้อยค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูจิ้มจุ่มน้ำพริกกะปิเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้